กราบเียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกระผมนายนิคมบุญวิเศษสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักพลังพวงชนไทยรรท่านประธานที่เคารพครับ,รบกระผมขออภิปรายรายงานสรุปผลการดําเนินก,รรษษษกนการประจําปีตามยุทธศาสตร์ชาติและการแผนการบรรลุประเทศประจําปี2562ท่านประธานที่เคารพครับ,รบกระผมได้เห็นเล่มที่คณะกรรมการได้ทํามานะครับก็ เข้าใจว่าตั้งใจทําเป็นอย่างดีนะครับขอชื่นชมว่าทํามาเป็นอย่างดีครับแต่อย่างไรก็ตามต้องงมาทาทครับถึงแม้เราจะเขียนอะไรให้สวยหรูก็ตามแต่ถ้าเราไม่สามารถนําสิ่งที่เราเขียนออกมาทําให้เป็นรูปธรรมแล้วก็สําเร็จลุล่วงตามแผนนั้นสิ่งที่ทําก็ล้มเหลวก็ตามาครับทําไมผมถึงพูดอย่างนั้นครับเพราะรัฐบาลชุดนี้นะครับให้โอกาสในการทํางานมาแล้ว5ปีต่ออีก1ปีเป็น6ปี นะครับเดิมทีเนี่ยนะครับถ้าท่านจําไม่ผิดนะครับหรือถ้าผมทุกท่านจําได้เนี่ยนะครับในการยึดอานาจมาก็บอกว่าจะมาปรรูปประเทศให้ประเทศดีขึ้นผมเองนะครับก็รอวันที่การปรรูปประเทศเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรเพราะที่ผ่านมาเราก็เห็นแล้วครับว่าการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดก่อนๆมันก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแต่ท่านบอกว่าท่านจะมาทําให้มันดีกว่าเดิมโดยการปฏิรูปประเทศจากการที่เราได้สังเกตนะครับ ท่านปรรูปจริงครับปริรูปไปปรรูปมาปรากฏว่าท่านกู้ทุกปีนะครับประชาชนยากจนยากจนยากจน,กจน,จนลงผมไม่แน่ใจว่าการประรูปประเทศของของท่านเนี่ยเข้าใจอย่างไรนะครับปฏิรูปประเทศเพื่อให้เงินไปอยู่ในกระเป๋าใครอันนี้เป็นคําถามนะครับสิ่งที่ผมอยากจะเห็นนะครับแล้วก็ประชาชนอยากจะเห็นการปริรูปประเทศนั้นนะครับผมได้แยกออกมาเป็นหัวข้อนะครับ11 12หัวข้อนะครับเพ <2. S 2> <Sony. S 1> ื่อให้เป็นรูปธรรมจริงๆ ผมต้องการนะครับเห็นการป็นรูปประเทศของท่านนะครับให้ประชาชนยากจนน้อยลงนะครับมีอยู่มีกินมากขึ้นคนจนหายจนคนรวยมากขึ้นนะครับนั่นหมายถึงว่าท่านต้องทําเป็นรูปธรรมนะครับให้สําเร็จรุ่วงโดยเร็วเพราะท่านใช้เวลามากเกินไปแล้วสองประชาชนมีการศึกษามากขึ้น,นง่ายแค่นี้นะครับการรูปประเทศที่ที่ที่ดีต้นท่านต้องทําให้ประชาชนมีการศึกษามากขึ้นเกษตรกร,ะกรจะต้องมีที่ดินทํากินเป็นของตัวเอง ไม่ใช่เรื่องยากครับที่ดินมีมากมายมหาศาลแต่ท่านจะทำอะไรให้เกษตรกรมีที่ดินเป็นของตัวเองสี่ครับการพัฒนาเกษตรจะต้องดีขึ้นเกษตรวัตกรรมใหม่เกษตรยุคใหม่เกษตรอุตสาหกรรมหรือเกษตรปลอดสารเคมีใช้พื้นที่ในการทําเกษตรน้อยลงแต่ได้ผลผลิตมากขึ้นลงทุนน้อยลงได้ผลผลิตมากขึ้นได้กําไรมากขึ้นและที่สําคัญคือมีตลาดส่งออกมากขึ้นเห็นไหมครับไม่ต้องพูดอะไรเยอะครับ ง่ายๆแค่นี้แหละครับ5ครับปริรูปต้องมีการค้าการขายกับต่างประเทศมากขึ้นขยายการดําเนินการค้าการขายมากขึ้นความสัมพันธ์กับต่างประเทศดีขึ้น6ครับปริรูปแล้วความเจริญของประเทศจะต้องมากขึ้นการคมนาคมขนส่งนะครับจะต้องสะดวกรวดเร็วมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ําทางอากาศหรือรถไฟความเร็วสูงนะครับมีทั่วทุกภาคนะครับไม่ใช่มีแค่ภาคเดียวคือภาคตะวันออก าภาคเดียวนะครับท่านประธานครับข้อที่7ครับปฏิรูปแล้วจะต้องมีการค้าชายแดนนะครับเป็นการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นปฏิรูปแล้วนะครับจะต้องมีการท่องเที่ยวมากขึ้นการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติการกระจายรายได้สู่ภูมิภาคมากขึ้นการปฏิรูปที่ผมต้องการเห็นกับประชาชนที่้องการเห็นนะครับนอกจากอยู่ดีกินดีแล้วนะครับจะต้องมีความรักความสามัคคีกันนะครับความปลองดองเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน เข้าอกเข้าใจกันนะครับให้การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนอกจากนั้นนะครับการปรับรูปจะต้องทําให้ป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติต้องอุดมสมบูรณ์มากขึ้นอากาศศาสตร์มากขึ้นแม่น้ําลําคลองนะครับจะต้องใสสะอาดมากขึ้นการปรับรูปแล้วประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพมากขึ้นนะครับมีโอกาสเจริญก้าวหน้าในอาชีพส่งเสริมให้กิจการ าการขายเติบโตโดยปัสจากกฎหมายกิจการการค้าการประรูปแล้วทําให้ประชาชนมีสุขภาพดีมากขึ้นอายุยืนยาวมากขึ้นเข้าถึงสาธารณสุขเท่าเทียมกันนะครับเรื่องขนรทมเนียมประเพณีเช่นกันครับการประรูปแล้วอย่าลืมขนรทมเนียมประเพณีที่เราสืบทอดกันมานานนะครับก็ให้รักษาขนบรรมเนียมประเพณีที่ดีของไทยนะครับให้ยั่งยืนมากกว่าเดิมนะครับไม่ใช่ไปทําลายเศรษฐกิจทําลายขนรทมเนียมประเพณีนะครับ การปร,รูปแล้วนะครับจะต้องทําให้นักกีฬาของคนไทยนะครับที่เราหวังว่ากีฬาเราจะไปถึงสามารถแข่งขันกีฬาโลกได้ก็ต้องทําให้ได้นะครับนั่นหมายถึงว่าการปร,รูปเราเนี่ยเราจะต้องดูทุกภาคส่วนนะครับสิ่งหนึ่งครับที่ผมมองว่าการปร,รูปจะได้ผลหรือไม่ขึ้นอยู่กับความร่วมมือนะครับของคณะกรรมการในการปร,รูปว่ามาจากใครบ้างยกตัวอย่างครับถ้าคณะกรรมการไปร,รูปมาจากทหาร นะครับผมเชื่อว่าทหารก็ต้องมุ่งที่กองทัพเหรครับก็คงจะต้องมีอาวุธยุทโธปกรณ์เรือดำน้ํารถถังจจรวดนะครับหรืออากาศยานต่างๆนะครับดีขึ้นเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะตั้งรบกับต่างอ้กับไอ้ศัตรูหมู่มานนะครับแต่ถ้าการประรูปนั้นทําโดยคณะครูอาจารย์เนี่ยครับผมเชื่อว่าการศึกษานะครับจะดีขึ้นจะสูงขึ้นถ้าการประรูปมาจากเกษตรกรเนี่ยก็จะทําทให้การพัฒนาเรื่องแหล่งน้ำำานําลําธารการ เกษตรทุกอย่างจะดีขึ้นที่ผมยกตัวอย่างอย่างนี้นั่นหมายถึงว่าการประรูปประเทศจะต้องนําคนทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมในการประรูปไม่เช่นนั้นการประรูปของท่านนะครับจะไม่ครบกระบวนความหรือจะไม่ครบองค์ประกอบทุกอย่างถึงแม้ท่านจะเขียนให้ดีแต่ท่านท่านก็ไม่สามารถทําได้และสิ่งสําคัญที่สุดนะครับถึงแม้เราจะพูดกันว่าการประรูปทําตามกระบวนการที่ท่านเขียนมานะครับหรือมีองค์ประกอบต่างๆครบถ้วนแล้ว แต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับถ้าปราจากการไม่ควบคุมการทุจริตนั่นหมายถึงว่าคนที่เข้ามาในทำงานในการปฏิรูปหรือรัฐบาลใดก็ตามที่เข้ามาเนี่ยยังมีการอะไรครับทุจริตคอร์รัปชันนะครับผมเชื่อว่าการปฏิรูปจะทํายังก็ตามเนี่ยไม่สามารถที่จะปฏิปร,รูปได้ฉะนั้นหลักใหญ่ใจความที่สุดก็คือจะต้องป้องกันนะครับการทุจริตการคอร์รัปชัน นะครับขจัดคนโกงออกจากประเทศนี้ให้ได้ไม่ฉะนั้นประเทศไทยไม่สามารถที่จะเจริญรุ่งเรืองได้ครับท่านประธานครับกล่าวขอบคุณมากครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like Share เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ